ไก่ทอดหม้อยอดขายสุดปังลูกค้าแอบซื้อแน่นทุกวันขายวันละไม่ถึง2ชั่วโมงก็หมดเกลี้ยงนี่คือร้านไก่ทอดหม้ออันดามันกระบี่ของนายพิเชษสารพีอายุ63ปีหรือบังเซนที่ตั้งเปิงขายอยู่ริมถนนสายเหนือคลองแหลมกรวดหมู่1ตำบลคลองคำเฮาอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ซึ่งคือกักไปด้วยลูกค้าที่มายืนรอคิวเพื่อซื้อไก่ทอดจนเจ้าของร้านทอดขายแทบไม่ทันกันเลยทีเดียวโดยไก่ทอดร้านนี้มีความแตกต่างจากร้านไก่ทอดทั่วไปเนื่องจากเจ้าของเอาหม้อมาทอดแทนกระทะทอดกันสดๆให้ลูกค้าดูสร้างความแปลกตาแปลกใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมากที่สำคัญเขาบอกว่าไก่ทอดจากหม้อร้านนี้มีความกรอบนุ่มน่าทานทำให้ลูกค้าที่ทานแล้วติดใจและกลับมาซื้อซ้ำนอกจากนั้นราคาก็ไม่แพงขายเพียงชิ้นละ 10-25 บาทเท่านั้นทำให้ขายหมดเครื่องไปในเวลาไม่ถึง2ชั่วโมงโดยทอดขายกันวันละ40กิโลกรัมที่สำคัญพ่อค้ามีอัธยาศัยดีทักทายพูดคุยกับลูกค้าอย่างเป็นกันเองสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมากนายพิเชษกล่าวว่าตนได้ขายไข่ทอดมา30ปีซึ่งจะขับรถ3ล้อพ่วงตะเวนขายไปตามสถานที่ต่างๆซึ่งที่ผ่านมาเวลาทอดไก่ก็จะทอดกับกระทะแต่การใส่กระทะในรถ3ล้อพ่วงทำให้ทอดไม่สะดวกเพราะกระทะมีความกว้างจึงต้องเปลี่ยนมาเป็นหม้อแทนปรากฏว่าได้ผลดีลูกค้าชอบเพราะไก่จะกรอบนอกนุ่มในและอร่อยกว่าที่ทอดกับกระทะผมก็ทําอาชีพนี้มา30กว่าปีแล้วครับเปลี่ยนทอดกระทะมาตลอดทอดกระทะมาตลอดครับแล้วก็มาเปลี่ยนหม้อเมื่อประมาณสัก2เดือนเริ่มที่นี่แหละเริ่มที่นี่เริ่มเปิดหม้อสาเหตุที่ว่าทอดหม้อเพราะว่าผมเปิดทํารถแบบนี้มันสะดวกไปความรสเนี่ยจะดีสุกเร็วสุกเร็วกว่าสุกเร็วกว่าในกระทะในกระทะที่ได้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เรามาทอดในหม้อเนี่ยทอดในหม้อกับในกระทะนี่มันอยู่มันไม่แตกต่างแต่ว่ามันแตกต่างอยู่ที่ว่าทอดสองกระทะมันโทษในกระทะมันหม้อได้ต้องร้อนกว่าพอแบบไก่พอจะสุกได้ลงมาลงหม้อทองหม้อทองมันพอ5นาทีก็สุกได้เลยไก่จะสวยกรอบนุ่มๆหน่อยเนี่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 ยเนดีเลยด้วย